สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนัชชินบัญชรนะครับชื่อเล่นชื่อท็อปครับเรียกว่าหมอท็อปก็ได้นะครับปัจจุบันทำงานอยู่เป็นแพทย์วิจัยที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยครับขั้นตอนการตรวจ HIV นะครับอย่างแรกก็คือให้คำปรึกษาก่อนที่จะตรวจเลือดนะครับก็จะมีการพูดคุยถึงความเสี่ยงของการติดเชื้อที่มีนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงล่าสุดของการติดเชื้อ HIV ครับหลังจากนั้นก็คือการเจาะเลือดนะครับรอฟังผลประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการให้คำปรึกษาหลังจากที่ผลเลือดออกมามีทีมให้คำปรึกษาไม่ว่าผลเลือดจะเป็นลบหรือจะเป็นบวกนะครับเวลาไปตรวจ HIV นะครับทุกอย่างจะเป็นความลับนะครับอาจจะตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยชื่อก็ได้นะครับทีมที่ปรึกษาก็จะไม่รู้ชื่อของคุณผลเลือดออกมาเนี่ยก็จะเป็นความลับระหว่างคุณกับผู้ให้คำปรึกษานะครับเมื่อคุณกล้าที่จะเสี่ยงก็อย่าลืมกล้าที่จะตรวจอย่าลืมนะครับคนไทยสามารถตรวจHIVฟรีได้ปีละ2 ครั้ง Speak Out Thailand ครับ